สวัสดีครับโจกวินพัฒนาฮิรัญสินนะครับวันนี้เขาก็งานออสการ์เป็นยังไงบ้างคะครับก็งานออสการ์ของเมเจอร์นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของโจเลยที่ได้มาร่วมงานออสการ์ครั้งนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับงานยิ่งใหญ่มากๆเลยครับครับสำหรับหนังออสการ์ในใจโจนะครับส่วนตัวก็จะโหวตให้กับท็อปกันนะครับที่ขับไล่ขี่เครื่องบินรู้สึกว่าตื่นเต้นทั้งเรื่องเลยคือแบบลุ้นนั่งไม่ติดเลยและอีกเรื่องนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องอวตารครับรู้สึกว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยชอบไซไฟแฟนตาซีอยู่แล้วมันทำให้เหมือนเราได้แบบเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงแบบนี้เลยครับเห็นว่าชอบหนังไซไฟมีคาแรคเตอร์ไหนที่เราอยากลองเล่นอยู่ไหมคะคาแรคเตอร์หรอถ้าเป็นหนังที่ชอบจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ถ้าคาแรคเตอร์ก็อาจจะเป็นแบบฟิลพ่อมดอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะตื่นเต้นดีงานของวันนี้หน่อยค่ะครับก็โชว์ขอฝากถึงงานออสการ์เมเจอร์ปีนี้ด้วยนะครับก็มีหลายเรื่องเลยที่น่าสนใจที่เข้าชิงนะครับแล้วก็เมษายนถ้าใครยังไม่รู้จะไปที่ไหนก็มาดูหนังที่เมเจอร์นะครับมีหนังสนุกสนุกให้ดูมากมายเลยนะครับครับก็สำหรับผลงานของโจนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับพี่พระเอกกับเด็กมาในกองทางช่อง3นะครับก็จะได้ดูทางช่อง3 HD แล้วนะครับวันที่8พฤษภาคมเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับงานต่อไปก็จะเป็นการคอลแลบกับทางต่างประเทศนะครับเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยก็ยังไงฝากติดตามชมด้วยนะครับผมฝากช่องทางติดตามผมไปเองด้วยครับก็ฝากติดตามโจด้วยนะครับทางช่องทาง IG นะครับแล้วก็ Facebook TikTok นะครับกวินพัฒน์ KVP นะครับผมโจ KVP นะครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับ